เพลงพญาโศกสามชั้นใช่ไหมครับครับก็หมายถึงนำคำเทียมนะท่านหลวงจริงๆผมอยากเป็นคนที่เรียบร้อยนำคำเทียมต้องถี่ด้วยแต่มันนั่งไม่ได้ก็ผ่าตัดมาเป็นคนที่ไม่มีดีเป็นคนที่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นคนที่ไม่มีคือตัดดีทิ้งไปแล้วก็ถือโอกาสขอบคุณท่านที่ให้กินได้มาโรคบันเลงเป็นปีวันนี้ครับผมครับตอนนี้หมกตัวอยู่ที่จังหวัดที่ดูจบกันเลยมันไปได้ไหมครับครูครับวันนี้ทางเดี่ยวที่ครูนำมาบันเลงเป็นทางของใครครับอันที่จริงผมไม่ใช่คนปีในสมัยอดีตครับผมผมเรียนจากคุณพ่อผมโดยผมศรีเวรินคุณพ่อศรีเวรินเก่งที่สุดในสมัยนั้นจากกรมพระนครสวรรค์วรพินิจนี่คือคุณพ่อคือคุณพ่อกริ่งกรอกระดิ่งบอกเป็นไม้กริ่งนะฮะนายกริ่งเป็นคนที่เคยเดี่ยวให้ประทดกันเคยประชันกับสามวงในสมัยรัชกาลที่หกคือวงของวังหลวงคือรัชกาลที่6แล้วก็กรมพระนครสวรรค์กรมธนฤทธิ์ที่เดียวกัน3วงครั้งแรกในประเทศไทยคุณพ่อผมเดียวคือมีท่านครูหลวงชาญแล้วก็คุณพ่อผมอีกท่านหนึ่งต้องไปถามอาจารย์ดนตรีท่านไปซะแล้วนะชื่อผมจำชื่อไม่ได้ว่ามือระนาดทั้ง3หลังชื่ออะไรบ้างนะครับอยู่ในชีทของที่คนเชียงแปอ่านเองก็ได้นะฮะแต่คุณพ่อผมหนึ่งลายแล้วก็คุณท่านคุณครูผมทานอีกลายถ้าอีกลายมันจะขายไม่ทราบจำนึกจำไม่ออกครับก็ทราบแต่เป็นตอนนั้นเพราะคุณพ่อผมเป็นคนละหน้าแต่เซเวอริงเป็นคนแรกที่ท่านเสด็จในกรมพระนครสวรรค์ท่านไปเอามาจากอังกฤษหรือเช็คโฟอะไรเนี่ยฮะเอาคนมาแล้วมาส่งให้ก็สิ่งที่คุณพ่อของจีได้ตัดต่อดูถามให้ไอ้เองเป็นสิ่งได้ไหมก็สิ่งที่ขอเท่านอกเวลาที่เหลือครับก็พ่อผมก็ยืนมันก็เลยสี่สายสายว่าเรียนมันมีสี่สายผมก็เรียนมาจากพ่อมาตั้งแต่12ขวบตอนที่บ้านมีว่าเรียนแต่ลองสิ่งนี้มันก็เลยสิ่งว่าเรียนมาผมก็ต่อว่าเรียนจากคุณพ่อโดยผมรักที่สุดก็คือเพลงวิญญาณสงนะครับรักที่สุดผมก็ได้เพลงวิญญาณสงแต่จริงๆผมตีระนาดผมเป็นคนระนาดมาตั้งแต่9ขวบตีอื่นก็ไม่ได้ตีได้ระนาดอย่างเดียวนะครับพอหลังจากนั้นพอไอ้ลูกได้เป็นหนุ่มเมื่อวันนั้นลูกหล่อก็ได้ไปหัดปีหัดก็ถึงได้มาสองปีแต่ผมต่อทางเดียวจากพ่อจากทางไวโอลินคุณพ่อบอกไว้ว่าทางวารีหรือทางเดียวทุกทางมาจากคุณแม่คือคนร้องไงครับคนร้องเป็นผู้หญิงทางร้องยังไงทางเป็นจะมาอย่างนั้นทั้งหมดที่จริงจะเป็นแยกตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยอันนี้แล้วแต่ว่าสมองคนนั้นก็มีคุณเทียมคนเดียวที่จะเป่าไม่เหมือนใครกันแล้วใครก็เปลี่ยนเป่าไม่เหมือนคุณเทียมนะครับแต่คุณเทียมพวงลายทองนี่อยู่กับพ่อผมมาตั้งแต่ครูเทียบยังไม่ได้ปอกปิ่นเป่าตะครุ่นและในขณะนั้นเวลาจะเข้าวังครูเทียบก็ไปกับพ่อของครูเทียบเป็นคนทหารพ่อของเราเป็นคนระนาดแล้วนะครับในสมัยนั้นแล้วท่านก็มาจากไปเพชรบุรีเมื่อตอนมีอะไรก็เรียกอะไรตอนนั้นเขาเนี่ยที่เป็นเชื้อพันธุ์อะไรแต่ไม่บอกว่าจะขายไปรุ่นไม่เอาไปเดี๋ยวคอสอชอมาถามคอสอชอคุณครูคือคุณครูสมชายมาถามพวกเขานะครับคอสอชอผมคือครูสมชายนะครับไม่ใช่ครับไม่กล้านะครับแต่นี่เรื่องของการฟังเราถือว่าท่านเป็นพ่อเรานะครับทีนี้ทางที่ผมเดี่ยววันนี้ครับผมจะเดี่ยวทางคุณพ่อผมที่อะไรทางวารินแต่ผมก็มาจัดความแบบเป็นๆแต่ที่จริงก็คือใกล้เคียงครับ
ผมต้องอาเทียบแกนั่งฟังแกฟังเออเองไม่ต้องตอบผมก็ไปเรียนกับเฉียบมาจากเพชรบุรีมาผมก็ไปเรียนกับกูเทียบบอกว่าพอนั่งฟังเสร็จแล้วแกก็นั่งบอกเออเอาตักกลับคืนไปผมก็ตามสายไปตั้งร้อยให้กูเทียบแกยังเขียนกระบาลผมพอในฐานะที่กูเทียบก็คือคนบ้านเดียวกับผมในอดีตนะครับคือคนจังหวัดเพชรบุรีเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็ยังไม่ต้องแค่อาบน้ำปะแป้งก็พอแล้วผมก็ผมไม่ได้เรียนทางหนึ่งที่แกสอนให้ที่คนเดียวก่อนอันนี้เขาถือว่าเป็นทางของเขาอย่างตามต้องการกับเหมือนกันจะต้องเต็มทางนั้นต้องรวมมาเลยนะอันนี้เนี่ยผมก็เอาทางเป็นมาเป่าเพราะถามไม่ได้เป่าทางไหนทางพ่อผมไหนบอกว่าเองทางพ่อแต่ที่จริงก็คือทางทั่วไปนะครับถึงอย่างตรงคุณสนองอะไรนั่นครับถึงจะให้ถึงถ้าประดิษฐ์ก็ยังถึงนะครับมันถึงปลายใหญ่นะครับแล้วใครจะเกิดทันท่านแล้วคนที่มาบอกนะถามท่านหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผมก็เป่าจะเพียงว่าอะไรคนปีนะฮะถ้าคิดว่าเนี่ยต้นไม้มาปากไปแล้วมันจะแหลกบานแต่หินกั้นนะฮะเราก็ใช้สมองจงเป่าด้วยอะไรนะชีวิตที่ผมจะเป่าผมเป่าด้วยชีวิตผมเป็นคนนิ่มนวลผมเป็นคนอ่อนหวานมันจะบอกออกมาจากในเสียงปีนะครับนี่คือเสียงเป็นเสียงละนาดเหมือนกันเรื่องละนาดอย่าไปคบแฟนนักเยอะเด็กต้องคบคนปีเนี่ยละมากกว่าและอยากแก้เบียร์ลงพวกเราด้านดนตรีคนใช้อารมณ์กันนะครับผมลืมแบบพูดกับคุณจริงๆแล้วครูนะครับนอกจากจะมีความสามารถด้านดนตรีกีตาร์แล้วเนี่ยครูยังมีความสามารถในการเล่นลิเกด้วยแล้วก็มีความสามารถในการแสดงภาพยนตร์ละครนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรเวทีประชันที่วัดพระพิเรนด้วยนะครับจริงๆแล้วในสุทธิบัตรมีรายละเอียดนะครับประวัติของครูอยู่ก็ฝากท่านผู้ชมผู้ฟังทำกันบ้านนะครับหรือว่าท่านใดสนใจเกร็ดประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าเธอหลังเวทีครับครับได้ยังไงวันนี้ของตอนนี้ของครูเป่าแล้วเราไปถึงครูถึงชายต่างๆครับขอเสียงปรบมือให้ครูครับขอตัวนี้ว่าผมตอนนี้อายุยังก็ยังรุ่นยังรุ่นรุ่นอยู่รุ่น77ปีใหม่ออกนะฮะมันเป็นการใหม่ก็คิดว่าคงไม่มีคนแล้วที่จะเป่าผมไปสืบโดยแล้วตายเรียบก็ยังดีผมยังเหลือนะครับก็เอาจะเรียกว่าผมเป่าด้วยชีวิตก็แล้วกันก็เพื่อนๆนักดนตรีก็มาหลายคนมาที่พี่ด้วยพี่นักดนตรีอย่างกูง่อนแล้วก็พี่เหลียวโอ้โหจริงๆผมเรียกพี่ผมดีใจแย่เลยผมหนุ่มขึ้นครับก็อยากเป่าให้ฟังจะมาอย่าเป็นซีเรียสว่าทำใครขโมยยิ้มปิ่นไปไม่ได้คนวิญญาณมาด้วยไม่ได้ครับก็เอาแต่เพียงว่าผมปักให้ฟังแต่ไม่มีทางแทนที่ทางน้องไทยที่ใครเคยตอบมาก็ฟังอยู่แล้วนะฮะมาเอาแต่ว่าจะปักให้ฟังขอให้เป็นของผมให้ท่านอยากฟังวันนี้มีคนมาขอว่าขอให้ผมเป่าเมื่อปี18ให้ฟังใครเกิดปี18ผมเป่าวัดพระพิเรนตอนนั้นยังรับทานเหล้าไม่มีใครก็เป่าผมเป่าคนเดียวเจ็บ6ชั้นถึง26ชั้นนี่คือมีความเมานะครับอย่าไปเอาเรื่องจริงแต่ว่าก็ทำได้สนุกสนานไม่ใช่ไหมครับการเล่นดนตรีคือของอารมณ์โลกเขาผูกชะโลมแต่ก่อนอะไรมาเขาไหวอย่างนั้นนะครับครับผมพูดมากแล้วมีคาถาอยู่นิดนึงครับถ้าหากว่าท่านจะเล่นดนตรีเดี๋ยวแอบไปข้างหลังผมจะให้รับรองไม่มีใครเกลียด
ลิเกครับพอเห็นแม่ยกใส่แม่แหวนเพชรมาเนี่ยคือคาถาอันเนี้ยฮะพอชี้ไปอย่างนั้นพอชี้ไปที่คนไหนแม่ยกไม่กลับถอดแหวนเพชรให้แล้วก็คิดเงินทีหลังAh!
Thank you.